ลิปนี้จัดทำโดยคาชินะตูดมีโปรดักชั่นสวัสดีครับนี่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้าเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณ Subscribe ที่ช่องคู่ค้าเกมมิ่งคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก50บาทสำหรับการเติมแพ็คเพชรแพ็คใหญ่1แพ็คแล้วก็1ครั้งเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นๆ นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการทำงานของบัฟอบิสรอบใหม่นะครับคือจะเป็นรอบของช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่ผมได้ทำการอัดเนี่ยคือวันที่2พฤศจิกายนฉะนั้นผมไม่ทราบว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับแต่ว่าผมได้ทำการอัดเทสแล้วก็มีคอนดิชันต่างๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังไปเป็นทีละอย่างละกันนะครับอย่างแรกเลยเราจะมาอธิบายเรื่องของการทำงานของบัฟกันก่อนครับผมรอบนี้เนี่ยเงื่อนไขในการได้บัฟคือคุณจำเป็นจะต้องเก็บสแต็กก่อนครับวิธีการเก็บสแต็กคือตัวละครของคุณต้องมีเนจี้เต็มครับผมพอคุณมีเนจี้เต็มมันจะเริ่มทำการเก็บสแต็กอัตโนมัติทันทีโดยเก็บพร้อมกันทุกตัวละครในปาร์ตี้ไม่จำเป็นต้องยืนในสนามก็ได้ครับแต่มันจะเริ่มเก็บสแต็กได้ต่อเมื่อคุณเปิดกุญแจแล้วเท่านั้นนะครับอันนี้ผมไม่ทำการเช็คแล้วคุณจะยืนหน้ากุญแจนานเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เปิดกุญแจคุณยังไม่ได้บัฟแน่นอน 100% ครับเมื่อคุณเก็บสแต็กแล้วนะครับวิธีการใช้สแต็กก็คือคุณจำเป็นจะต้องทำการกดอันติของตัวละครตัวนั้นๆครับตัวไหนกดตัวนั้นได้ครับผมโดยเมื่อคุณกดปุ๊บคุณจะกินสแต็กทั้งหมดที่คุณมีทิ้งไปครับแล้วแจกเป็นโบนัสช่องกลางครับผมมีรูปภาพเทสมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันเป็นโบนัสช่องกลางจริงไหมเดี๋ยวผมค่อยขึ้นตอนอธิบายไปแล้วกันนะฮะโดยสูงสุดเนี่ยคือ10สแต็กครับหมายความว่าคุณกดเปิดกุญแจบิสปุ๊บครบ10วินาทีทุกตัวละครจะได้สแต็กเต็มในกรณีที่คุณมีเนจี้ครบนะทุกตัวละครได้เต็มหมดครับคุณกดได้ทุกตัวได้โบนัสทั้งหมดครับผมโบนัสที่ได้คือได้เป็นช่องกลางนะครับผมจำนวน 50% นะฮะทีนี้เมื่อคุณกดอันติปุ๊บคุณได้ช่องกลางมันก็จะมีคำถามว่าไอช่องกลางพวกเนี้ยมันใช้กับตัวอะไรได้บ้างแล้วไอช่องกลางตรงเนี้ยมันสามารถได้ตอนที่คุณกดอันติเลยด้วยไหมอย่างรอบที่แล้วเนี่ยมันมีบางตัวได้บางตัวไม่ได้ใช่ไหมครับรอบนี้ผมไปทำการเช็คมาให้แล้วครับผมตัวละครที่ได้เนี่ยมันน่าจะได้ทุกตัวครับเหตุผลเพราะว่าผมไม่ทำการใช้เปโตซึ่งรอบที่แล้วมันได้รอบนี้ก็ยังได้เหมือนเดิมครับเมื่อคุณทิ้งไว้10วินาทีแล้วคุณเพื่อกดอันติดาเมจคุณก็ได้เช่นกันครับอีกรอบนึงผมไม่ทำการใช้เป็นเสียงเหลงกดอันติก่อนแล้วก็รอครบ10วินาทีแล้วค่อยกดครับผลที่ได้ก็คือก็ยังบวกอยู่ดีครับพูดง่ายๆก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยขอแค่ตัวละครที่คุณกดอันติกดในช่วงที่มันมีสแต็กอยู่นะครับคุณก็จะทำการกินสแต็กแล้วได้บัฟเองทันทีครับโดยที่ไม่สนใจเลยว่าตัวละครตัวนั้นจะเป็นดาเมจประเภทไหนนะครับผมก็อย่างพวกเสียงหลิงอะไรพวกนี้ได้บัฟหมดเลยซับ DPS ก็คงได้บัฟหมดทุกตัวนั่นแหละครับเงื่อนไขคือแค่กดอันติเท่านั้นเองนะฮะฉะนั้นผมได้ทำการเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วอธิบายเรื่องคอนดิชันในการเช็คไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นไปตามนี้ทีนี้อะไรที่ทำให้ผมบอกว่ามันแจกเป็นโบนัสช่องกลางล่ะผมขึ้นรูปภาพรูปแรกให้ดูก่อนครับรูปแรกเนี่ยคือเซียวที่มาถึงกดเปิดกุญแจพวกกดอันติแล้วทุ่มโจมตีเลยครับดาเมจจะเป็นอย่างที่คุณเห็นนะฮะและต่อไปครับจะเป็นเซียวที่ยืนรอจนครบ10วินาทีก่อนแล้วก็จริงๆมันเกิน10วินาทีด้วยซ้ำอ่ะผมเอาชิงชิวมานั่งแก้สถานะไฟออกจากตัวมอนสเตอร์เพื่อให้เช็คง่ายก่อนนะครับพอล้างไฟเสร็จปุ๊บผมค่อยสลับเซียวมากดอันติแล้วก็ทุ่มโจมตีครับคุณก็จะเห็นว่าดาเมจมันเพิ่มขึ้นมานะครับผมโดยผมทำฟิตเรท100นะขอเหมือนกันเป๊ะทั้งคู่นะครับเพื่อให้มันเช็คง่ายๆเนาะสรุปง่ายๆก็คือมันได้เป็นช่องกลางครับเพราะว่าเซียวเนี่ยเป็นตัวละครที่มีช่องกลางเยอะมากนะครับเทียบกับตัวละครอื่นๆนะครับอันนี้คอนเฟิร์มไม่เลยว่าเป็นช่องกลางนะครับเพราะถ้ามันเป็นตัวคูณนอกจริงเนี่ย 50% ที่บวกไปมันเยอะกว่านี้เยอะมากครับเอาเป็นว่ามันคือช่องกลางก็แล้วกันฮะทีนี้อีกอย่างนึงที่คุณจำเป็นจะต้องรู้คือตัวละครนั้นๆน่ะไม่ต้องอยู่ในฟิลก็ได้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมเทสเซียวเนี่ยผมก็ใช้ชิงชิวเป็นคนยืนเทคฟิลตลอดเวลาครับจนล้างบัฟทั้งหมดของมอนสเตอร์ได้แล้วผมถึงสลับเซียวมาครับแล้วสลับปุ๊บกดอันติทันทีด้วยการกดออลเทอร์เนท2ฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจำเป็นจะต้องมายืนฟิลก่อนถึงจะได้บัฟครับเพราะผมเช็คให้แล้วมันเป็นแบบนี้เซียวผมอยู่เลข2ไม่ได้กดเลข2แม้แต่ครั้งเดียวฉะนั้นมันจะเหมือนรอบที่แล้วเลยครับคือสามารถเก็บสแต็กได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในฟิลแต่เงื่อนไขต้องตรงคือคุณจะต้องมีพลังงานเต็มครับทีนี้มาดูเรื่องต่อไปกันก็คือตัวละครตัวอะไรใช้ได้ผลดีมากล่ะผมก็พูดตรงๆเลยนะครับมันอวยชาย C6 มากๆครับเพราะว่าชาย C6 เนี่ยได้ใช้สแต็กจากตัวธนูโพล่าเต็มๆแล้วก็อาวุธอย่างโพล่าเนี่ยแจก ATK มาล้นๆเลยนะครับผมแล้วก็บัฟอบิรอบนี้ก็แจกถ้วยมาแบบเต็มๆใบเลยฮะฉะนั้นชาย C6 จะได้ผลมากๆครับแต่ชายที่ไม่ได้มี C6 เนี่ยจะได้ผลแค่ตอนเซตอัพแล้วก็ทำการกดอันติเท่านั้นเองครับหลังนั้นตีธรรมดาเนี่ยเราได้ตีแค่นิดเดียวครับเพราะเราต้องสลับตัวออกมานะครับผมเพราะว่าป้องกันไม่ให้มันมีปัญหาเรื่องคูลดาวน์เนาะฉะนั้น
สุดท้ายแล้วชายก็ยังได้ผลไม่เต็มที่ครับแล้วตัวละครอะไรที่จะได้ผลประโยชน์เต็มที่ตัวละครนั้นก็คือตัวละครที่ทำการกดอันติแล้วทำดาเมจไว้ในฟิลด์ได้เช่นซับ DPS ทั้งหมดที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็นเปโตฟิชชิงชิวเซียงหลิงได้ทั้งหมดเลยโรซาเลียอะไรที่มันทิ้งดาเมจไว้ที่ฟิลด์ได้ครับโหดทั้งนั้นและอีกอย่างนึงก็คือตัวละครที่กดอันติเพื่อให้ตีธรรมดาเช่นพวกเซียวหรือพวกหูเต่าที่กดเบิร์สก่อนหรือโยอิมิยะที่กดเบิร์สก่อนพวกนี้ได้หมดเลยครับมันเปลี่ยนจาก ATK เป็นโบนัสช่องกลางแล้วก็เปลี่ยนเงื่อนไขคือพลังงานต้องเต็มแล้วก็ตอนกดเนี่ยดูว่ามีสแต็กเท่าไหร่ก่อนที่จะกินเข้าไปแล้วแจกเป็นโบนัสช่องกลางแทนครับฉะนั้นรอบนี้ชิเมนาว่าจะดูด้อยค่าลงไปครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับอย่างอื่นเนาะคือถ้าคุณมีสแต็กเต็มเนี่ยโยอิมิยะคุณสามารถเลือกที่จะกดอันติก่อนแล้วค่อยกดอีได้ครับชิเมนาว่าเนี่ยให้โบนัสช่องกลางน้อยกว่าการที่คุณกดอันติตอนที่มีสแต็กเต็มนะครับฉะนั้นถ้าคุณใส่ชิเมนาว่าคุณจะทิ้งบัฟชิเมนาว่าทิ้งไปเลยก็ได้ครับเรื่องของ4ชิ้นแล้วคุณก็ยำ2ไฟมาเลย2ชิ้นก็ได้ครับถ้าคุณมีของแล้วคุณก็แค่กดอันติก่อนแล้วค่อยกดอีแค่นั้นแหละฮะได้เลยทันทีครับแต่ว่าคุณก็ต้องมีอันติวนใช้ตลอดนะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับผมหรือคุณจะทำการเอาเบเน็ตกดอีไว้ก่อนสลับโยอิมิยะมารีบกดอีเพื่อให้ดูพลังงานแล้วรอเอนเนอร์จี้จากเบเน็ตเข้าตัวปุ๊บคุณจะได้อันติทันทีแล้วคุณก็กดอันติแล้วคุณก็ตีธรรมดาไปเลยคุณจะได้ทั้งชิเมนาว่าและคุณก็จะได้ทั้งผลจากการที่คุณกดอันติเพื่อกินสแต็กไปนะครับผมเท่ากับคุณจะได้ช่องกลางมาเยอะมากๆเลยนะครับก็แล้วแต่วิธีการใช้งานแล้วก็ที่คุณจะนำไปใช้ก็แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆมีเท่านี้ใครยังคงงงก็พิมพ์สอบถามกันไว้ได้นะครับเผื่อผมพูดไม่รู้เรื่องนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย